ภควันโตอรหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไตรจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง ขอเจริญสุขแก่ญาติโยมวันนี้ก็เป็นวันพระก็ถือว่าเราได้มีโอกาสมาปฏิบัติธรรมเพราะปฏิบัติเนี่ยเป็นยากินปริยัติเป็นยาตาภาวนาเป็นยากินยากินก็หมายความว่าเราเป็นโรคอะไรเนี่ยพอกินยาแล้วก็มันทุเลาทุเลาการที่เกิดจากเวทนาแต่ไม่หายเพราะคนเราเนี่ยให้รักษาไงก็ไม่หายแม้แต่พุทธเจ้าเองเนี่ยก็ยังประชวนเลยป่วยเลยงานร่างกายเนี่ยที่โยมมานั่งภาวนาเนี่ยเพื่อจะให้รู้ว่ากายที่เราอาศัยกายทุกวันเนี่ยเราก็รักษาไปโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยมันห้ามก็ไม่ได้คนที่ไม่มีโรคสิเป็นลาภอันประเสริฐเลยพุทธเจ้ายกย่องเลยคนไหนเกิดมาไม่มีโรคเนี่ยเป็นลาภอันประเสริฐทำไมอ่ะคือทุกข์น้อยลงเวทนาไม่ค่อยควรเราสังเกตที่ครูบาอาจารย์บางองค์เนี่ยตอนเนี้ยหลวงปู่บุญญฤทธิ์เนี่ย104ปีแล้ว104ปีเดียวนั่งเหมือนตุ๊กตาเลยอ่ะเหมือนตุ๊กตาเลยนั่งเฉยให้โยมได้กราบไหวเพราะใจท่านพวกกว่านี้โยมที่ใจท่านพวกเนี่ยใจท่านมีเครื่องอยู่คนเราถ้าไม่ฝึกหัดเนี่ยมันเฉยไม่ก็ได้นะโยมเฉยไม่ได้เพราะเวทนามันเยอะเหมือนโยมนั่งสักพักเห็นไหมนะเปลี่ยนตรงโน้นเปลี่ยนตรงนี้เนี่ยนี่แค่ทุกจรนะบางที่เนี่ยอย่างหลวงพ่อสังวานนะโยมมีพระองค์หนึ่งสอนกรรมฐานแล้วก็บอกว่าให้นั่งให้ข้ามไปเลยปวดไงก็ทนเอาหลวงพ่อสุวรรณเนี่ยโยมท่านไม่รู้หนังสือนะแต่ท่านผ่านปฏิบัติโตหาใครอ่ะหลวงพ่อสังวานท่านบอกไงโยมท่านบอกว่าคำว่าอิริยาบถ
อิริยาบถนั่นแหละผ่อนคลายทุกข์เวลามีทุกข์คนไหนใจไม่สงบต้องเปลี่ยนไปก่อนสิจะทนได้ไงอ่ะโอ้มันปวดเนี่ยแต่ถ้าคนไหนมีสมาธิเนี่ยทนได้แต่ถ้าคนไหนไม่มีสมาธินี่มันทนไม่ได้โยมโอ้โหมันปวดฝึกใหม่ๆเนี่ยไม่ต้องห่วงนะโยมเหมือนขาจะขาดเลยอ่ะแต่ขามันไม่ขาดหรอกความรู้สึกเพราะการภาวนาเนี่ยต้องอาศัยแก้อารมณ์พอเราภาวนากันหลายคนเงี้ยโยมมันไม่ค่อยกลัวมันสบายอ่ะพัดลมก็มีเปิดนั่งแล้วก็ไม่ผีเผลอก็ไม่กลัวนั่งสบายใช่ไหมโยมลองให้เข้าป่าสิโยมพัดลมก็ไม่มีผีก็กลัวนี่ภาวนาใหญ่เลยโยมนี่พระอาศัยอย่างเงี้ยโยมอาศัยความกลัวและภาวนาการปฏิบัติเนี่ยถ้าไม่มีศรัทธานี่ทำยากมากเลยโยมสังเกตทำที่บ้านก็ทำที่วัดผิดกันไหมล่ะถ้าทำที่วัดพอนั่งเมื่อยแต่นะโยมสังเกตเนี่ยพอนั่งเมื่อยสักน้อยแล้วมองหาหมอนแล้วอะมองหาหมอนแล้วเดี๋ยวก็เอาแล้วนอนแหละนั้นเราต้องฝึกหัดโยมเหมือนภาวนาเนี่ยทำยังไงให้ใจมันรวมให้ได้ทำไงให้ใจตนเองเนี่ยให้รวมให้เป็นหนึ่งให้ได้ใจเราจะได้เกิดปัญญาอีกชั้นหนึ่งเพราะภาวนามันมีสามขั้นบริกรรมภาวนาในบริกรรมอุปจารภาวนาภาวนาในอุปจาระอัปปนาภาวนาภาวนาในอัปปมามีต้องสามขั้นนะโยมถ้าไม่บริกรรมล่ะถ้าเราไม่มีบริกรรมเนี่ยเราไม่มีเครื่องล่อจิตเหมือนเขาดักไก่ป่าเนี่ยต้องมีคนตะล่อมโยมคนทางซ้ายทางขวาคนตรงกลางไล่เข้ามาดักองค์บริกรรมก็เหมือนกันต้องอาศัยองค์บริกรรมล่อจิตก่อนเพราะตัวจิตเนี่ยเป็นตัวนามธรรมมันไวมากเลยนะถ้าไม่ตั้งใจจิตมันไม่ยอมหรอกเพราะอะไรเพราะเราสะสมหลายภพหลายแสนหลายโกรธหลายล้านชาติแล้วเนี่ยอยู่ดีๆจะให้ดับความปรุงแต่งนี่ก็ไม่ยอมหรอกฉะนั้นตัวปรุงแต่งเนี่ยเป็นตัวความเกิดของจิตนี่เรายังไม่ทันหมดลมและจิตไปแล้วจิตเราที่ไหลออกไปคิด
แล้วก็ไปนึกนั่นแหละความเกิดของจิตถ้าเราอยู่กับความดับเลยถ้าเราอยู่กับความดับเวลาเราเดินเนี่ยจิตเราอยู่กับเท้าย่างไปกระโถกพื้นขวาก็เหมือนกันซ้ายก็เหมือนกันเดินถ้าจิตเราอยู่กับเท้าเป็นอารมณ์เนี่ยอยู่กับความดับทุกก้าวเลยและเป็นกุศลทุกก้าวและเป็นบุญทุกก้าวเลยนั่งก็เหมือนกันนั่งเนี่ยเราต้องอาศัยดูใจตนเองใจอยู่กับภาวนาหรือเปล่าถ้าใจอยู่ก็หายใจเข้าจนสุดลมหายใจออกจนสุดลมทุกขณะทุกขณะไปเนี่ยนั่งก็อยู่กับความดับนอนก็เหมือนกันนอนกว่าจะหลับเนี่ยถ้าเรานอนภาวนาเนี่ยนอนช่วงแรกนอนตะแคงก่อนตะแคงทางขวาแล้วมาตะแคงซ้ายเวลามันเมื่อยถ้าเรานอนหงายเนี่ยเอามือพาดหน้าอกแล้วก็ดูลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกดูว่าเราหลับช่วงไหนถ้าเราฝึกหัดทำเงี้ยทุกวันทุกวันเนี่ยถ้าจิตเราอยู่กับภาวนาจิตมันโปร่งจิตมันโปร่งเบาเวลาเรากำหนดว่าเราจะตื่นช่วงไหนก็ตื่นนี่เราต้องฝึกหัดทุกวันเลยโอ้ครูบาอาจารย์นี่ทำทุกวันอยู่หลวงปู่มั่นเนี่ยพอหลังจากฉันเสร็จปุ๊บเข้าที่จงกรมแล้วพอเที่ยงหยุดพักหนึ่งเข้าสมาธิแล้วตอนบ่ายเดินจงกรมแล้วเดินจงกรมก็เลิกดึก4 ทุ่ม 5 ทุ่ม 3 ทุ่มตื่นทำเงี้ยเป็นประจำทุกวันโยมฝึกใจฝึกใจขนาดนั้นเนี่ยทำให้บรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายองค์โยมเอาเป็นแบบอย่างนี่ทำใจให้เป็นพระทำใจเป็นพระคือละอารมณ์กิเลสโยมละกิเลสดังนั้นตัวกิเลสเนี่ยมันเป็นตัวภพตัวชาติเลยพาจิตวิญญาณเราออกเวียนว่ายตายเกิดอย่างเนี้ยในอริยสัจ4เนี่ยพุทธเจ้าปัจฉิมยามท่านมาพิจารณาเนี่ยใครหนอพาเราเวียนว่ายตายเกิดตัวตัณหา3ไงโยมกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเนี่ย3ตัวเนี่ยเป็นเหตุให้สร้างบ้านเรือนพุทธเจ้าเลยทำลายไงโยม
ทำลายทำลายอาสวะกายญาณนี้เราเป็นชาวพุทธถ้าเราตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติให้ลดละกระแสอนุสัยให้น้อยลงไปน้อยลงไปก็เหมือนเศรษฐีเศรษฐีมีลูกสาวอุบายเศรษฐีให้จัดอาหารหวานคาวไปถวายพระเรียงพระวันละ500โล500โลเศรษฐีให้ลูกชายจัดอาหารพอจัดอาหารพระก็ให้โอวาทธรรมทุกวันด้วยอันนี้ลูกเศรษฐีเนี่ยได้ฟังธรรมและปฏิบัติได้บรรลุเป็นอนาคามีเลยแล้วก็ป่วยพอป่วยแล้วเศรษฐีมาเยี่ยมแล้วได้ทราบว่าลูกสาวป่วยมาเยี่ยมลูกเป็นอะไรลูกไม่เป็นอะไรน้องชายอ้าวลูกลูกเพ้อหรือลูกไม่เพ้อหรอกน้องชายนี่เศรษฐีลูกเราไงพูดอย่างนี้เนาะเนาะเรียกเราน้องชายน้องชายลูกป่วยมากหรือลูกไม่ป่วยมากหรอกน้องชายลูกสาวตอบกับพ่อเดี๋ยวสักพักหนึ่งลูกสาวก็หมดลมไปเศรษฐีเสียใจเลยเศรษฐีเสียใจว่าโอ้ลูกเราเพ้อไปไม่ดีซะแล้วดีเศรษฐีเสียใจเข้าเฝ้าพุทธเจ้าเลยพอเข้าเฝ้าพุทธเจ้าเศรษฐีร้องไห้ร้องไห้ว่าลูกสาวเสียชีวิตไปพอเศรษฐีร้องไห้น้ำตาไหลพุทธเจ้าถามท่านเศรษฐีท่านเป็นอะไรเนี่ยลูกสาวข้าพเจ้าตายพุทธเจ้าข้าพเจ้าสงสารลูกสาวตายไม่ได้เพ้อไปพุทธเจ้าถามมาอ้าวลูกสาวที่เธอตายเนี่ยเพ้อยังไงข้าพเจ้าถามว่าเป็นอะไรนะลูกไม่เป็นหรอกน้องชายเธอเจ็บหรือลูกไม่เจ็บหรอกน้องชายพุทธเจ้าก็เลยบอกเศรษฐีเลยเศรษฐีลูกสาวท่านเนี่ยได้บรรลุธรรมเป็นอนาคามีท่านเป็นพระโสดาบันลูกสาวท่านจึงตอบว่าน้องชายน้องชายเนี่ยให้ท่านเศรษฐีได้เข้าใจว่าลูกสาวเศรษฐีเนี่ยเป็นพี่ชายเธอเป็นน้องชายโอ้เศรษฐีดีใจมากเลยโยมรู้ว่าลูกสาวได้เป็นอนาคามีได้บรรลุธรรมเป็นอนาคามีแต่เศรษฐีเป็นพระโสดาบันเนี่ยความหมายโยมงั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าคนไหนละกิเลสได้มากเนี่ยก็เป็นพระในใจไงโยมพระในใจพระในใจก็
โสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสกทาคามิมรรคสกคามิผลอนาคามิมรรคอนาคามิผลอรหัตตมรรคอรหัตตผลคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษเอสปวัตโตสาวกสังโฆนั่นแหละสงสาวกที่แท้จริงนี่ความหมายของการปฏิบัติเนี่ยอยู่ขึ้นกับตนเองอะพุทธเจ้าให้รอบรู้อยู่ในกองแห่งขันธ์ห้าเนี่ยถ้าเราพิจารณาทุกวันทุกวันนี่เราเดินสายตรงเลยไม่ต้องอ้อมของอาจิตดูรูปอาจิตดูเวทนาเอาจิตดูสัญญาเอาจิตดูสังขารเอาจิตดูวิญญาณเอาจิตตนเองเนี่ยดูพอดูโลกไปโลกไปเนี่ยเราก็จะเข้าใจโลกตนเองดังนั้นจิตเนี่ยถ้ารวมตัวได้เนี่ยจิตมันจะเห็นโลกตนเองพอเห็นรูปขันธ์รูปเป็นไงรูปไม่เที่ยงไม่เที่ยงเป็นไงเป็นทุกข์หรือเป็นสุขแล้วเป็นทุกข์ดิอันนี้คำว่าไม่เที่ยงเนี่ยคือสภาพรูปมันเปลี่ยนแปลงตลอดเลยรูปเปลี่ยนแปลงก็หมายความว่ามันค่อยๆเสื่อมไปแต่เรามองไม่เห็นมันค่อยเสื่อมไปเรื่อยเสื่อมไปเรื่อยเราสังเกตดิพอหลังจาก60 70ไปแล้วเนี่ยเอาแล้วเวทนามันมากพอดูรูปรูปไม่เที่ยงรูปเป็นทุกข์อีกแล้วนี้สภาวะนี้มันปรากฏทุกวันเลยเนี่ยไตรลักษณะลักษณะความเป็นจริงของโลกนี้ถ้าเรามาพิจารณาอย่างเนี้ยนี่เราจะเข้าใจเลยโอ้คำสอนพุทธเจ้าเนี่ยอะไรมาก่อนล่ะทุกมาก่อนเลยทุกมาก่อนหิวก็เป็นเวทนาเวทนาเก่าคือความหิวเนี่ยหิวก็เป็นเวทนาพอร่างกายเนี่ยอยู่ด้วยอาหารอยู่ด้วยข้าวสุกขนมสดเราก็ต้องให้พอดีถ้าให้มากเหมือนอ้วนเนี่ยพออ้วนแล้วอึดอัดพออึดอัดโรคก็มากสิอันนี้ถ้านักปฏิบัติเนี่ยนักปฏิบัติเหมือนพุทธเจ้าเนี่ยวางเป็นขั้นตอนไปหมดเลยอาหารถ้าให้มากก็ความง่วงมันกวนมากเลยต้องให้พอดีงั้นพุทธเจ้ากรัสว่าโภชเนมัตตัญญุตตาต้องให้พอดีให้มากไปก็อึดอัดน้อยไปก็ร่างกายหมดแรงต้องให้พอดีถ้าวันไหนให้พอดีวันนั้นก็ภาวนาดีถ้าวันไหนให้มากอารมณ์ง่วงก็กวนมาก
นี่เมื่อสภาวะเหล่านี้มันเกิดแล้วก็หาอุบายแก้เกิดมาหาอุบายแก้เกิดมาหาอุบายแก้ที่เราแก้อารมณ์แก้อารมณ์นั่นแหละทำความเพียรทำความเพียรชอบเนี่ยอิริยาบถที่เรานั่งบ้างเดินบ้างยืนบ้างแต่เพียรที่แท้จริงคือจิตเพราะอิริยาบถนี้ผ่อนคลายอย่างเดียวผ่อนคลายทุกข์แต่ความเพียรเนี่ยเพียรที่จิตให้จิตเราเนี่ยรู้อารมณ์เห็นอารมณ์ละอารมณ์ให้จิตเรานิ่งไว้พอจิตนิ่งจิตมันรู้มีเครื่องรู้ของจิตเขาเรียกว่าจิตในจิตเนี่ยมีเครื่องรู้ของจิตเกิดแล้วขณะนี้ความพุ่งซ่านเกิดเราก็หาอุบายแก้สิแก้ความพุ่งซ่านนะที่เราหาอุบายแก้ความพุ่งซ่านไงนี่ทำไมวันนี้เราพุ่งซ่านมาเราดูอารมณ์ความพุ่งซ่านอ๋อเราคิดเรื่องเก่ามานี่เราก็ต้องสอนใจแล้วสอนใจก็จะเพิ่งไปคิดเลยวันนี้เราภาวนาก่อนให้เสร็จภาวนาก่อนค่อยคิดทีหลังนี่สอนใจตนเองเราคิดมาทุกวันแล้วมันไม่เห็นเป็นประโยชน์อะไรเลยเดี๋ยวเปลี่ยนความคิดใหม่เปลี่ยนความคิดให้จิตอยู่คิดอยู่กับพุทโธไว้นี่สอนใจเวลาใจมันคิดมากๆปรุงสั้นมากๆก็หาอุบายแก้ความคิดพอเลิกจะคิดง่วงแล้วเราก็หาอุบายแก้ความง่วงแล้วที่เราหาอุบายแก้หาอุบายแก้นี่ทวนกระแสแล้วนี่ทวนกระแสจิตแล้วอันนี้เพราะเราเคยตามใจมาตลอดนะตามใจตลอดที่เราตามใจตลอดเนี่ยไม่ได้ทำความเพียรนะเป็นธาตุแห่งโมหะที่เรานั่งพุทโธนั่งคิดเรื่องโน้นบ้างเรื่องนี้ไปเรื่องไปเดี๋ยวสักพักมานั่งง่วงอีกแล้วแล้วก็ปล่อยใจไปตามง่วงปล่อยใจไปตามอารมณ์เพลินนึกเข้าพุทโธซึ้งพุทโธมากแล้วนี่เราเป็นธาตุแห่งโมหะนะนี่ทำความเพียรชอบคือต้องยกจิตแก้อารมณ์ถ้าเรายกจิตแก้อารมณ์ยกจิตแก้อารมณ์นั่นนายโยมทวนกระแสเนี่ยงั้นที่เรามาภาวนาให้จิตเราสงบนิ่งก็เพื่อให้จิตเราเห็นอารมณ์เบื้องเนี้ยอารมณ์มันมีอยู่แล้วแต่ถ้าจิตเราไม่นิ่งยังไม่เห็นอารมณ์มันไม่ข้ามอารมณ์ดังนั้นสภาวะอารมณ์เหล่านี้มันปิดบังเลยถ้าเป็นภาษาของพระก็ตัวโมหะแต่ถ้าเป็นภาษาไทยก็เรานั่งปล่อยใจนะเรานั่งปล่อยใจนั่งปล่อยใจปล่อยใจเนี่ยนี่เราไม่ข้ามอารมณ์นี่ถ้าเราหาอุบายแก้มันก็จะดีขึ้นนะเราสังเกตดิเราฝึกหัดปฏิบัติไปเรื่อยๆเนี่ยใจสงบบ้างไม่สงบบ้าง
นิจัยตนเองเนี่ยมันจะลดอารมณ์น้อยลงไปอารมณ์ใจที่เราฟุ้งซ่านมากๆเนี่ยอารมณ์ฟุ้งซ่านลดน้อยลงไปคิดมากคิดน้อยลงไปง่วงมากง่วงน้อยลงไปที่น้อยนั่นแหละเป็นผลเขาเรียกว่ามรรคผลไงอะไรเป็นมรรคสติโลนี่ไงตัวสติเราที่โลแล้วก็ละโลแล้วก็ละโลแล้วก็ละไอ้จิตเนี่ยถ้าโลละเนี่ยถ้าจิตมันเห็นโทษก่อนเนี่ยมันจะโลละเลยแต่ไม่เห็นโทษมันไม่ละมันยึดเลยเนี่ยยึดเลยยังสังเกตที่เรานั่งพุทโธพอปวดขาปุ๊บจิตว่าไงขากูปวดนี่มันยึดนะมันยึดนี่ถ้าภาษาพระนะถ้าภาษาพระที่บัดสวดอภิธรรมอะรูปูปาทานขันโธเวทนูปูปาทานขันโธสัญญูปูปาทานขันโธแต่ที่พระสวดก็ไม่เข้าใจหรอกท่านก็สวดไปงั้นแหละรูปูปาทานขันโธแปลว่าจิตยึดโลกเป็นอารมณ์ไงยึดโลกตนเองขาโกแขนโกตัวโกฟันโกตาโกหูโกเนี่ยก็เรียกว่าตัวโกของโกที่หลวงพ่อพุทธทาสท่านว่าไงตัวกูของกูนี่จิตของเรานี่ยึดอยู่แล้วอันนี้ถ้าเราภาวนาไปเนี่ยเราจะเข้าใจอันนี้ถ้าเราไม่ฝึกหัดภาวนาเนี่ยไม่เข้าใจหรอกได้หลักธรรมคำสอนเนี่ยเป็นภาษาบาลีฟังแล้วไม่เข้าใจแต่ถ้ามาแปลแล้วเนี่ยถ้าเราผ่านปฏิบัติผ่านอารมณ์ไปเนี่ยฟังและซาบซึ้งมากเลยซาบซึ้งคำสอนเนี่ยก็พุทธเจ้าเนี่ยตัวพุทธะพุทธเจ้ารู้ดีรู้ชอบด้วยพระองค์เองแล้วสอนให้ผู้อื่นรู้ตามด้วยอันนี้ถ้าใครประพฤติปฏิบัติตามก็รู้ตามเห็นตามเนี่ยเพราะสภาวะมันมีอยู่แล้วกายก็มีอารมณ์ใจก็มีทำไงให้จิตเห็นกายและทำไงให้จิตเห็นอารมณ์ตนเองเนี่ยสองอย่างเนี่ยถ้าเห็นจิตเราเห็นกายเมื่อไหร่นั่นแหละเนี่ยดวงตาเห็นธรรมไงคำว่าพังกยานพังกยานเนี่ยจิตถ้ารวมตัวเป็นเอกตาจิตแล้วถ้าเราเพ่งไปเนี่ยเห็นสรีระร่างกายผมส่วนหนึ่งกะโหลกส่วนหนึ่งแขนส่วนหนึ่งขาส่วนหนึ่งตับไตไส้ปอดอาหารหมายอาหารเก่าส่วนหนึ่งพอเพ่งไปถ้าจิตเห็นสภาวะอย่างเงี้ยเนี่ยก็เรียกว่าปังกยาน
เนี่ยจิตเห็นความจริงแล้วปฏิเสธก็ไม่ได้เนี่ยจิตเห็นกายในกายในกายมันปรากฏเนี่ยพุทธเจ้าสอนตรงเลยไม่ต้องอ้อมค้อมเลยนี่ถ้าสภาวะเหล่านี้มันปรากฏมันจะเกิดนิพพิทาญาณเบื่อร่างกายอ่ะโอ้โหคนเราเนี่ยรับภาระร่างกายตนเองทุกวันเลยทำไงต้องอาบน้ำชำระร่างกายต้องหาข้าวให้กายหาผ้านุ่งผ้าห่มให้กายหายารักษาโรคให้กายเนี่ยที่พุทธเจ้าตรัสว่าไงภาลาหะเวปัญจขันธาขันธ์ห้าเป็นภาระอันหนักแต่ถ้าจิตสงบจิตเกิดปัญญาเนี่ยเห็นกองให้โลกตนเองนี่เป็นภาระอันหนักเลยอ่ะนี่ถ้าจิตเราเกิดปัญญาอย่างเนี้ยเนี่ยมันเห็นทุกข์เห็นโทษแหละเห็นทุกข์เห็นโทษเนี่ยองค์มรรคนะองค์เข้าองค์มรรคเลยเป็นสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมังกัมมันโตสัมมาชีโวสัมมาสติสัมมาสมาธิข้อแรกเนี่ยสัมมาทิฏฐิต้องเห็นร่างกายเป็นจริงแล้วก็เกิดนิพพิทาญาณเบื่อหน่ายในร่างกายงานที่โยมทำร่างกายทุกวันเนี่ยถ้าเราพิจารณาจะเกิดปัญญานี่เป็นอารมณ์กรรมฐานเลยนะเราฟอกผมทำไมเราล้างหน้าทำไมเราแปรงฟันทำไมเราอาบน้ำทำไมเราถ่ายหนักถ่ายเบาทำไมเนี่ยอาสุภะสัญญาเลยแต่เราต้องกำหนดทุกวันนะกำหนดทุกวันทุกวันแต่ถ้าจิตเห็นเมื่อไรนั่นแหละเป็นสัมมาทิฏฐิเลยอันนี้ถ้าจิตไม่เห็นนะถ้าจิตไม่เห็นก็เป็นอวิชชาเด้หลงหลงกายพอหลงกายก็แต่งผมนะโยมแต่งผมผมมาหยิกก็ดัดให้หยิกฟันไม่กลงก็ดัดให้กลงตาก็ไปดึงลูกตาเห็นไหมนะโยมให้หมอทำตาดีไม่ดีหมอไปทำตานอนหลับตามันไม่หลับอ่ะคนไงคนเราเนี่ยมันหลงอ่ะหลงกายนี่หลงอวิชชาไงที่พุทธเจ้าบอกว่าเป็นอวิชชาหลงแต่พุทธเจ้าเนี่ยให้จิตมาพิจารณาจะได้ไม่หลงเวลาเสื้อผ้าก็เห็นไหมโยมซื้อยังดีทั้งนั้นเลยแต่พุทธเจ้าสอนพระนะโดยมากเรื่องการนุ่งผมการขบฉันการที่อยู่อาศัยด้วยมากจะสอนพระมากเลยเพราะพระเนี่ยออกจากบ้านจากเรือนแล้วไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนเหลือทางจิตอย่างเดียว
ท่านให้จึงให้พระพิจารณาเป็นนิสัยไงเวลาจับจีวรปุ๊บพิจารณาแล้วงั้นพุทธเจ้าจึงให้พิจารณาว่าเป็นผ้าบังสกุลอันนี้ตอนนี้ผ้าบังสกุลไม่มีนี่สมัยก่อนเนี่ยมีสมัยก่อนนี่เขาไปเก็บผ้าจากห่อศพคนอินเดียเวลาตายเนี่ยเขาจะเอาผ้าเป็นผ้าขาวเนี่ยพันศพแต่เวลาเผาเอาผ้าออกแล้วผ้าก็ทิ้งอยู่งั้นแหละนี่พุทธเจ้าเนี่ยคนก่อนจะบวชต้องไปแสวงผ้าตามป่าช้าเอามาซักมาเย็บมาย้อมทำเป็นกระทงเป็น5ขันเจ็ดขันโดยมากเจ็ดขันเหมือนชาวนามคตแล้วไปย้อมฝาดนี่เวลาพระจะหยิบห่มพิจารณาเป็นผ้าบังสกุลผ้านี้มาจากศพพิจารณาแล้วถ้าพิจารณาเนี้ยมันเป็นอารมณ์บุญถ้าไม่พิจารณาอารมณ์หลงห่มเพื่อสวยงามต้องเลือกชีวรให้เนื้อละเอียดให้เนื้อนิ่มคิดไปอย่างเงี้ยโยมนั่นเป็นอกุศลแต่ถ้าห่มเพื่อปกปิดอวัยวะไม่ให้เกิดความละอายชีวรก็ไปเป็นของน่าเกลียดตัวเราเป็นของน่าเกลียดครั้นมาโถกเข้ากับกายก็กลายเป็นของน่าเกลียดตัวเราก็เหมือนศพไม่อาบน้ำวันสองวันก็กลิ่นตัวก็แรงเนี่ยพิจารณาอย่างเนี้ยพิจารณาเนี่ยเป็นบุญแม้แต่นุ่งห่มเนี่ยถ้าไม่พิจารณาก็หลงถ้าพิจารณาเป็นบุญแล้วงั้นเราต้องศึกษาเขาศึกษาไว้ถ้าเราศึกษาโอ้เราจะเข้าใจคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยท่านไม่ให้หลงพอเสื้อผ้าใช้ไปมันก็พอปีหนึ่งเนี่ยมันก็เริ่มผุแล้วขาดพอมาโถกเข้ากับกายนี่กลายเป็นของน่าเกลียดไปหมดเลยนี่เป็นอารมณ์กรรมฐานเหมือนกันพอลุกขมูลเสนาสนานิสัยปัปปัจจาโหกรณีโยอันติเลกลาโภเนี่ยพระต้องอยู่ตามโคนไม้เวลานั่งสมาธิสัตว์เลื้อยคลานมันเยอะงูบ้างแมลงป่องบ้างตะขาบบ้างนี้พุทธเจ้าก็ส่งอนุญาตอีกแล้วผ้ายอมปาดผ้ายอมปาดก็แก่นไม้รากไม้เปลือกไม้กลิ่นมันก็เหมือนต้นไม้สินี่สัตว์เลื้อยคลานมันก็ไม่ก็สนใจเลยไม่ก็สนใจนี่ความหมายดังนั้นความหมายของพุทธเจ้าเนี่ยโอ้ท่านวางไว้ละเอียดอ่อนมากเลยแม้แต่เสื้อผ้าก็ไม่ให้หลงอาหารก็เหมือนกันหลวงตามหาบัวเนี่ย
เวลาออกธุดงค์วันไหนได้เกลือก็ดีใจนะโยมได้เกลือเอาข้าวเหนียวมาจิ้มจิ้มกับเกลือก็หลวงพ่อจางไงท่านไปบิณฑบาตพอบิณฑบาตได้แต่ข้าวมาได้แต่ข้าวมาแล้วก็ท่านก็มานั่งเอาฝาบาตรวางไว้แล้วท่านก็เอาน้ำใส่แล้วข้าวเหนียวปั้นแล้วก็จิ้มน้ำแล้วก็ฉันโยมก็มาถามอ้าหลวงพ่อหลวงพ่อฉันกับน้ำเลยเนี่ยนี่ฉันมีกับข้าวจะถวายได้ไหมหลวงพ่อก็เออดีไม่เข้าใจพระธุดงค์ไงโยมโอ้พระธุดงค์นี่ประสบการณ์เยอะโยมแต่ข้าวเหนียวมันฉันง่ายโยมไม่เหมือนกับเจ้าแต่ถ้าฉันอย่างกับพระภาคกลางเนี่ยไปฉันข้าวเหนียวนะโยมมันง่วงจริงๆนะโยมข้าวเหนียวนะโอ้โหง่วงมากเลยอะก็มีพระที่วัดสังฆทานน่ะหลวงพ่อสามารถนะโยมเดินไปห้วยขาแข้งผ่านทุ่งนเรศวรไม่มีหมู่บ้านโยมสามวันสามคืนแล้วไม่ได้ฉันอาหารพอออกจากทุ่งนเรศวรมาเจอหมู่บ้านโยมเห็นพระใส่ข้าวเหนียวเต็มบาตรนะโยมแล้วก็ปลากี่ตัวไม่รู้พระท่านก็แบ่งกันอดมาสามวันนะโยมพระล่อข้าวเหนียวสักอึดเลยโยมข้าวเหนียวนี่อันตรายโยมถ้าฉันมากเนี่ยถ้าฉันน้ำเราเป็นพองข้างในเนี่ยโอ้โหต้องให้รู้สึกว่าอิ่มต้องอิ่มเลยอ่ะถ้าไปฉันหิวแล้วก็ฉันมากเนี่ยไปฉันน้ำเนี่ยข้าวเหนียวมันพองดิอึดอัดเลยเนี่ยนี่ข้าวเหนียวเนี่ยโอ้โหง่วงมากเลยงั้นพระภาคกลางไปอยู่ทางอีสานไม่ค่อยทนนะโยมแต่ถ้าภาคอีสานมาอยู่ภาคกลางเนี่ยทนฉันข้าวช่วงนี้ก็ได้เวลาในที่สุดนี้ขออำนาจคุณพระศรีคุณพระรัตนตรัยคือคุณพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณของพระอริยสงฆ์เจ้าเจตนาที่เป็นกุศลทั้งหมดให้ญาติโยมปรารถนาสิ่งใดขอให้สิ่งนั้นจงสำเร็จทุกท่านทุกคนเถิด